สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทำต้มน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับอย่างในจานนี้ผมก็จะมีหญ้าหวานนะครับมีหญ้าหวานแล้วก็มีดอกเก๊กฮวยที่บ้านปลูกดอกเก๊กฮวยนะครับที่มหาสารคามกำลังหนาวนะครับอากาศดีๆนะครับแล้วก็นี่ก็จะเป็นใบเตยนะครับผมใบเตยแล้วก็จะเป็นกระชายนะครับหรือโสมไทยนี่ครับทางด้านการบำรุงร่างกายนะครับให้อบอุ่นแล้วก็ลดความดันนะครับอันนี้เป็นกระชายนะครับทีนี้เรามาพูดถึงสรรพคุณของกระชายก็คือทางด้านบำรุงกำลังส่วนใบเตยก็จะเป็นบำรุงหัวใจเก๊กฮวยก็จะเป็นบำรุงหัวใจเช่นกันนะครับเป็นเก๊กฮวยสีขาวส่วนหญ้าหวานก็จะลดความดันบำรุงตับนะครับลดความดันสำหรับคนเป็นเบาหวานนะครับอันนี้ก็ต้มเรียบร้อยแล้วนะครับมีดอกเก๊กฮวยโรยหน้าด้วยนี่แหละครับเป็นน้ำดื่มเพื่อสุขภาพนะครับตอนเช้าผมก็จะมีการต้มน้ำยานะครับเป็นตำรับยาที่ในด้านบำรุงกำลังเจริญอาหารนะครับเพื่อให้คุณแม่แล้วก็คนในบ้านได้ทานกันนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่ YouTube ช่องโจฮักนัสสารคามและช่องคนสัญจรสวัสดีครับสำหรับน้ำดื่มเพื่อสุขภาพ